walk in there and say, this weird person came up out of nowhere and shot us for no reason and just left. I mean, that's not a believable story. I could have, if I had done this, I could have come up with a believable story. It really happened. I could smell the blood. I could smell the gunpowder. It was just a really, really horrible thing. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอลิซาเบธไดแอนดาวส์เธออาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดแอนเกิดวันที่7สิงหาคมปี1955ในเมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาพ่อของไดแอนมีชื่อว่าเวสลีย์อายุ25ปีตอนที่ไดแอนเกิดส่วนแม่ของเธอมีชื่อว่าวิลาดีนอายุ17ปีตอนนี้ให้กำเนิดไดแอนในวัยเด็กตอนนั้นไดแอนอายุ12ปีโดนล่วงละเมิดทางเพศโดยพ่อของเธอเองในขณะที่ไดแอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมมูนแวลลี่ในเมืองฟินิกนั้นก็ได้พบรักกับสามีของเธอเขาชื่อสตีฟดาวหลังจากเรียนจบมัธยมปลายไดแอนก็ได้ลงทะเบียนเรียนต่อที่โรงเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่เรียนได้เพียงแค่ปีเดียวก็ถูกทางโรงเรียนไล่ออกเนื่องจากมีพฤติกรรมสำส่อนหลังจากนั้นไดแอนจึงได้กลับไปอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของเธอในรัฐแอริโซนาในวันที่13พฤศจิกายนปี1973ไดแอนก็ได้แต่งงานกับสตีฟดาวจากนั้นก็ได้ให้กำเนิดลูกของเธอคนแรกคือคริสตี้เกิดในปี1974คนที่2ชื่อแชรอลเกิดในปี1976และคนที่3ชื่อแดนนี่เกิดในปี1979หลังจากให้กำเนิดแดนนี่1ปีทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันเพราะสตีฟคิดว่าแดนนี่ลูกคนที่3ของพวกเขานั้นเกิดมาจากการนอกใจของไดแอนหลังจากการหย่าของไดแอนก็ได้ตั้งท้องอีก1หนและตั้งชื่อลูกของเธอว่าเจนนิเฟอร์เกิดวันที่8พฤษภาคมปี1982และไดแอนก็ได้เซ็นหนังสือสละสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองไดแอนเธอทำงานไปรษณีย์ที่รัฐแอริโซนาและพบกับชู้รักของเธอชื่อโรเบิร์ตซึ่งเขาทำงานที่เดียวกันกับเธอโรเบิร์ตนั้นแต่งงานแล้วประมาณ10ปีแต่ไม่มีลูกหลังจากมีความสัมพันธ์กับไดแอนโรเบิร์ตก็ให้สัญญากับไดแอนว่าจะหย่ากับภรรยาแล้วมาแต่งงานกับไดแอนในระหว่างนั้นไดแอนก็ได้รับตำแหน่งใหม่จึงต้องย้ายรัฐไปอยู่ที่สปริงฟิลด์โอเรกอนไดแอนได้เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กับลูก3คนของเธอและรอคอยวันที่โรเบิร์ตจะหย่ากับภรรยาของเขาและตามเธอมาเพื่ออยู่ด้วยกันแต่โรเบิร์ตก็ไม่ยอมหย่าและให้เหตุผลกับไดแอนว่าเขาอยากแต่งงานกับไดแอนแต่เขาไม่ชอบเด็กและไม่อยากมีลูกไดแอนพยายามส่งจดหมายรักถึงโรเบิร์ตอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ถูกตรีกลับมาทุกครั้งแบบยังไม่ได้เปิดอ่านจนกระทั่งในวันที่19พฤษภาคมปี1983ไดแอนได้ขับรถของเธอที่เปื้อนเลือดไปที่โรงพยาบาลในรถนั้นมีเด็ก3คนถูกยิงคนแรกเชรอลูกคนที่สองของไดแอนเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็ได้เสียชีวิตไปแล้วคนที่สองแดนนี่ลูกคนที่สามได้ถูกยิงที่หลังทำให้ไม่มีความรู้สึกตั้งแต่ช่วงเอวลงไปส่วนคนสุดท้ายคือคริสตี้ลูกคนแรกของไดแอนนั้นถูกยิงจนป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันไดแอนนั้นถูกยิงหนึ่งนัดที่แขนซ้ายไดแอนได้ให้การกับตำรวจว่าถูกปล้นจากชายคนหนึ่งบนถนนชนบทใกล้กับสปริงฟิลด์รัฐโอเรกอนโดยชายแปลกหน้าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลและตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะไดแอนนิ่งมากไม่ได้มีอาการตกใจอะไรมากมายหลังจากเจอเหตุการณ์น่ากลัวขนาดนั้นเมื่อตำรวจได้ไปตรวจสอบรถกลับไม่ตรงกับที่ไดแอนให้ปากคำไว้เพราะไม่มีเลือดกระเซ็นที่ด้านคนขับและไม่มีคราบดินปืนที่ประตูด้านคนขับหรือแผงประตูด้านในส่วนโรเบิร์ตชู้รักของไดแอนก็ได้ให้ปากคำกับตำรวจว่า
ไดแอนได้สะกดรอยตามเขาตลอดและยังต้องการจะกำจัดภรรยาของเขาด้วยเพราะไดแอนต้องการจะครอบครองเขาและยังมีผู้เห็นเหตุการณ์ได้ให้ปากคำว่าวันที่เกิดเหตุไดแอนบอกว่าขับรถเร็วมากเพื่อจะนำลูกของเธอมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่คนที่เห็นเหตุการณ์กลับให้การว่าไดแอนขับรถช้ามากประมาณ 5-7 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 8-10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนอกจากนั้นตำรวจยังได้เข้าตรวจค้นที่พักของไดแอนซึ่งได้เจอของตกแต่งบ้านที่เป็นรูปม้ายูนิคอร์นด้านหลังสลักว่าคริสตี้เชรอลแดนนี่ฉันรักเธอแม่ลงวันที่13พฤษภาคมปี1983ซึ่งวันที่ที่ระบุนั้น6วันก่อนวันเกิดเหตุหลังจากที่ถูกจับกุม1ปีต่อมาลูกสาวของไดแอนคริสตี้ก็อาการดีขึ้นและได้มาให้ปากคำในศาลทนายได้ถามว่าใครเป็นคนยิงเธอคริสตี้ตอบว่าแม่ของฉันทำให้ไดแอนได้รับโทษข้อหาฆาตกรรม1ครั้งพยายามฆ่า2ครั้งและทำร้ายร่างกายติดคุกตลอดชีวิตและเพิ่มอีก50ปีในปี1983ในขณะที่ไดแอนนั้นถูกจับกุมตัวเธอกำลังตั้งท้องอยู่เมื่อคลอดบุตรเธอก็ได้เซ็นหนังสือสละสิทธิ์เป็นผู้ปกครองอีกครั้งหลังจากติดคุกได้3ปีไดแอนก็ได้ทำการปีนรั้วเรือนจำหลบหนีหลังจากหลบหนีไปได้11วันก็ถูกจับกุมตัวได้ที่บ้านของเพื่อนที่เคยอยู่ร่วมห้องขังเดียวกับไดแอนเธอได้บอกกับตำรวจว่าต้องการออกมาจากเรือนจำเพราะต้องการตามหาตัวคนที่ยิงพวกเธอในปี2008 2010 และ2020ไดแอนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดหลังจากที่แดนนี่และคริสตี้อาการดีขึ้นก็ได้ไปอาศัยอยู่กับเฟรชฮูกี้หัวหน้าอัยการในคดีนี้เขาและโจแอนภรรยาได้รับทั้งคู่เป็นบุตรบุญธรรมในปี1986ปัจจุบันคริสตี้แต่งงานมีลูก2คนและอยู่อย่างมีความสุขส่วนแดนนี่ยังคงอัมพาตบางส่วนแต่ก็ใช้ชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีทั้งสองตัดขาดจากไดแอนโดยสิ้นเชิงขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับฟังสวัสดีค่ะ